เจออาชีพใหม่หลังลาออกตี10อุ๊ยตี10จากพิธีกรหลบหน้า20ปีหาเงินเลี้ยงดูภรรยาหากใครเป็นแฟนรายการตี10คงต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับอดีตพิธีกรคนดังคนนี้ได้อย่างแน่นอนสำหรับปุ้ยคืนศิษย์สุวรรณวัฒกีอดีตพิธีกรคู่หูวิทวัฒน์และเข็มกิตติราที่ภายหลังจากการออกจากรายการไปก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นหน้าค่าตาพิธีกรหนุ่มมากความสามารถคนนี้เลยในปัจจุบันปุ้ยคืนศิษย์หรือปุ้ยตี10อายุได้52ปีแล้วและเจ้าตัวผันไปทำเบื้องหลังอยู่หลายรายการทางสังกัดของเสียตาปัญญาและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านเกาะตาลอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรกับภรรยาอนินสุวรรณโชตนักร้องดังจากเวทีการประกวดอย่าง The Voice Thailand ซีซั่น8นั่นเองนอกจากนี้ปุ้ยคืนศิษย์สุวรรณวัฒกีหรือปุ้ยตี10เริ่มต้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการส่งผลงานเข้าประกวดในรายการ4ทุ่มสแควร์ในการประกวดล้อเลียนจากการประกวดในงานนี้เองเมื่อเขาเรียนจบในปีพุทธศักราช2535และสำหรับทางด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวปุ้ยตี10เกิดวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2512มีพี่น้อง4คนปุ้ยเป็นคนที่3เป็นคนกรุงเทพปัจจุบันสมรสแล้วชั้นมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศและในระดับมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะสถาปัตยกรรมภาควิชานิเทศศิลป์เอกภาพยนตร์ก็ทำให้เขาได้เข้าร่วมงานกับทางรายการโทรทัศน์4ทุ่มสแควร์ในทันทีในตำแหน่งช่างภาพตัดต่อ